คุณผู้ชมพามาดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ระทึกค่ะเป็นเหตุการณ์สลดนะคะที่เกิดขึ้นกับหนุ่มศาสดีรูปร่างร่างกายเนี่ยเขาบอกว่าแข็งแรงมากไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่กลับบ้านช่วงสงกรานต์ค่ะมาพักที่บ้านภรรยาเช้าตู่ไปออกกำลังกายปรากฏว่ามีคนไปพบเป็นศพโดยที่เกิดเหตุพบร่างของหม่อมหลวงอานนท์ณัฐสิริวงศ์อายุ49ปีสวมเสื้อยืดแขนสั้นสีขาวกางเกงขาสั้นสีขาวรองเท้าผ้าใบสีดำเสียชีวิตภายในลานกีฬาหน้าศาลเจ้าพ่อโคกสำโรงอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีจากการชันสูตรเนี่ยพบว่ากลางศีรษะมีบาดแผลชะกันยาวประมาณ10เซนติเมตรเบื้องต้นคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า1ชั่วโมงผู้เห็นเหตุการณ์เขาเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะว่าเห็นผู้ตายนอนหงายอยู่ตั้งแต่เช้าละคิดว่าคงออกกำลังกายในท่านอนจนกลับมาอีกครั้งนึงก็ยังเจอว่านอนท่าเดิมตัดสินใจเดินเข้าไปดูพบว่าไม่มีลมหายใจแล้วเสียชีวิตไปแล้วทีนี้สอบถามพ่อตาค่ะเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าลูกเขยเป็นศาสดีมาพักผ่อนช่วงสงกรานต์ที่สำคัญเนี่ยลูกเขยไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ชอบออกกำลังกายเป็นประจำเช้าเย็นไม่มีโรคประจำตัวแต่อาจจะเป็นเพราะว่าอากาศที่ลพบุรีหรือเปล่าที่ช่วงนี้ร้อนอบอ้าวติดต่อกันมาหลายวันโดยที่ลพบุรีขนาดนี้อุณหภูมิสูงค่ะคุณผู้ชม 42 ถึง 43 องศานะคะเบื้องต้นก็คาดว่าสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวร่างกายคงขาดน้ำอุณหภูมิร่างกายสูงเป็นเหตุให้ชายรายนี้วูบและศีรษะกระแทกพื้นโดยที่ไม่มีคนไปเห็นค่ะกระทั่งเสียชีวิตในที่สุดตำรวจสภ.โคกสำโรงก็ได้นำร่างส่งพิสูจน์ที่โรงพยาบาลโคกสำโรงหากญาติต้องการส่งสถาบันนิติเวชทางสมาคมกู้ภัยโคกสำโรงสงเคราะห์ก็จะนำหน่วยความก็จะอำนวยความสะดวกให้นะคะช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษคุณผู้ชมถึงแม้ว่าเราจะไม่มีโรคประจำตัวจะไม่ได้ไปทำอะไรให้ร่างกายเนี่ยเสื่อมนะแต่ว่าก็ต้องดูแลกันหน่อยดื่มน้ำเยอะๆนะคะระมัดระวังกันด้วยค่ะ